นับสนุนข่าวโดยร้านพิจิตรสื่อสารศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกระบบตรงข้ามห้างชัยพงษ์ตลาดเทศบาล2พิจิตรสวัสดีครับคุณผู้ชมทาง KTV Cable TV พิจิตรนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับที่เราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์นะครับผู้สมัครส.ส.พิจิตรเขต3นะครับคุณผู้ชมคราวที่แล้วเนี่ยเรานำเสนอไปในผู้สมัครเขต1นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์นะครับท่านศิริวัฒน์ขจรประสานนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.พิจิตรเขต3พรรคชาติไทยพัฒนาสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ต้องรบกวนเวลานะครับด้วยความยินดีครับครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมเวลาช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะฮะที่ต้องใช้ในการอาจจะเป็นพบปะนะครับประชาชนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่หัวข้อเรื่องของนโยบายนะครับการทำงานให้กับชาวพิจิตรนะที่จะใช้ในการหาเสียงในเที่ยวนี้นะครับขออนุญาตถามในเบื้องต้นก่อนนะครับในเรื่องของพื้นฐานการเรียนนะครับว่าเรียนมาจากไหนอะไรยังไงนะครับในช่วงแรกขอเกริ่นนะครับสักเล็กน้อยก่อนนะครับครับก็สมัยชั้นประถมศึกษาครับผมก็ศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปศึกษาต่อชั้นมัธยมต้นนะครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยส่วนมัธยมปลายเนี่ยก็ได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับออตันไฮสคูลรัฐอิลลินอยสำหรับปริญญาตรีนั้นก็จบทางด้านบริหารธุรกิจครับก็ที่รัฐมิสซูรีนะครับเมืองเซนต์หลุยส์ครับและมีที่มหาลัยรามคำแหงด้วยหรือเปล่ามีครับเสร็จแล้วพอจบจากปริญญาตรีเสร็จแล้วกลับมาก็มาต่อปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับถือได้ว่าอยู่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนานพอสมควรพอสมควรครับตั้งแต่มัธยมปลายครับได้อะไรมามากเลยนะฮะสำหรับการศึกษาที่ต่างประเทศครับแล้วเริ่มต้นอย่างไรครับถึงได้มีโอกาสเข้ามาสู่เวทีการเมืองตอนนั้นมีความชอบส่วนตัวหรือว่าถูกบังคับหรือว่าถูกชี้นำยังไงครับขออนุญาตถามกันแบบนี้นะฮะครับไม่ได้หลายท่านอาจจะมองว่าผมถูกบังคับหรือว่าถูกชี้นำแต่จริงๆแล้วมันเป็นความผูกพันมากกว่าครับครับเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสติดตามคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กๆนะครับท่านเป็นผู้แทนตั้งแต่ปี2526ตอนนั้นผมอายุ10ขวบครับจำได้ว่าที่มาที่อำเภอดงเจริญนะผมก็ยังตัวเล็กๆอยู่เพราะยังมาวิ่งเล่นและในช่วงของเทศกาลต่างๆก็ได้มีโอกาสมาพร้อมกับคุณพ่อนะเช่นเทศกาลปีใหม่ไทยสงกรานต์ต่างๆเนี่ยก็มาก็ได้เห็นการทำงานของคุณพ่อได้เห็นวิธีการที่เราเข้ามาพบปะพี่น้องประชาชนนะความเดือดร้อนต่างๆปัญหาต่างๆที่รับมาจากพี่น้องเนี่ยคุณพ่อท่านก็ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมซึมซับมาตลอดตั้งแต่ตอนอย่างเล็กๆครับทำให้เมื่อศึกษาจบแล้วเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้อยากจะเข้ามาทำงานให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรก็เลยตัดสินใจมาลงสมัครเลือกตั้งเรียกได้ว่าเกิดจากความคลุกคลีความใกล้ชิดก็มีการซึมซับเรื่องของการทำงานให้กับประชาชนโดยปริยายนะครับแล้วเป็นไงครับหลังจากที่ชอบแล้วรู้สึกว่าเราคุ้นทีเราคุ้นเคยแล้วเนี่ยเปิดฉากของเวทีลงครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นอย่างไรครับตอนนั้นช่วงนั้นก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับพี่น้องประชาชนก็ให้ความไว้วางใจตั้งแต่ปี2544ครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดที่ตอนนั้นเป็นเขตเลือกตั้งที่3เหมือนกันครับแล้วแบ่งเป็น4เขตครับก็มีโอกาสทำหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานบ้างต่างที่รับเรื่องของพี่น้องไปแล้วก็ประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้แต่ว่าการทำงานในขณะนั้นเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการคุกคีกับพี่น้องในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีความผูกพันกันอยู่มากนะเพราะฉะนั้นการทำงานกับพี่น้องตรงนั้นเนี่ยเราทำงานได้เรียกว่าเป็นกันเองเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับใครมีเรื่องอะไรก็
ข้ามาแล้วผมก็จะเน้นเรื่องของการลงพื้นที่พบปะพี่น้องเลยทุกอาทิตย์ก็จะพยายามเข้ามาพบปะพี่น้องให้ได้ถ้าไม่ติดภารกิจอะไรแล้วก็สุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็อาจจะคาบเกี่ยวอยู่วันจันทร์ก็จะอยู่ที่นี่ตลอดโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าช่วงปิดสมัยประชุมก็ไม่มีภารกิจอะไรหรือว่าต้องทำอะไรก็จะมาลงพื้นที่ตรงนี้นอกเหนือจากการประชุมที่กรุงเทพที่การประชุมสภาหรือว่าการประชุมของที่ครับเดี๋ยวต้องเรื่องพูดถึงเรื่องของการประชุมสภาอาจจะต้องถามเรื่องของการประชุมสภานิดหนึ่งนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยในปี44อย่างที่กล่าวไปว่าลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.พิจิตรนะตอนนั้นเป็นเขต3ด้วยเนี่ยตอนนั้นลงแล้วได้เลยหรือเปล่าครับได้รับสมัครได้คะแนนเป็นไงครับช่วงนั้นทิ้งห่างเอาเป็นว่าเอาจำได้ด้วยนะฮะ 30,000 กว่าคะแนนทิ้งห่างจากตอนนั้นได้ก็ถือว่าสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ได้คนเดียวหรือว่าเอาเบอร์2ด้วยครับเอาเบอร์หลักที่2เกิดเดียวเบอร์เดียวครับครับทิ้งห่างเยอะไหมครับตอนนั้นคะแนนถ้าจำไม่ผิดที่2น่าจะได้10,000กว่าก็หมื่นกว่ากับ30,000กว่านะครับก็ถือว่าพอสมควรนะครับครับแล้วยังไงต่อดีครับก่อนที่จะมาลงตอนนั้นนี่ทำธุรกิจทำอะไรมาบ้างไหมครับตอนนั้นอาจจะถามข้ามไปนะฮะครับก็คือการหลังจากที่ได้ศึกษาจบมาครับผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องตั้งแต่ปี2542ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี44นะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาพบปะกับพี่น้องตรงนี้ก็ไปร่วมงานต่างๆแล้วก็พยายามที่จะไปสอบถามกับพี่น้องว่าความเดือดร้อนต่างๆนั้นเป็นอย่างไรต้องการที่จะให้เข้ามาประสานงานในเรื่องใดบ้างก็พยายามที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี42การเข้าไปพบปะกับพี่น้องตอนนั้นเนี่ยก็คือจริงๆเน้นในเรื่องของการไปร่วมงานต่างๆก่อนอย่างเช่นในงานประเพณีต่างๆหรือว่าในเรื่องของงานที่พี่น้องนั้นได้มีงานบุญกันก็พยายามเข้าไปพบปะตรงนั้นก่อนเพราะว่าอยากจะเข้าไปเจอพี่น้องให้ได้มากที่สุดครับให้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันตรงนั้นก่อนในเบื้องต้นครับท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ทราบนะว่าทางคุณศิริวัฒน์เนี่ยนะมีชื่อเล่นว่าลูกยอดครับใช่ไหมครับนะมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเมื่อกี้เราคุยกันรอบๆแล้วอยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมไม่เป็นชื่อครับครับผมครับก็มีพระอาจารย์ท่านเป็นผู้ตั้งให้ชื่อจริงและก็ชื่อเล่นครับอ๋อครับไม่ได้มีอะไรพิเศษครับเป็นบุตรชายคนเดียวของท่านพลตรีสนั่นจอมประสาทนะครับแต่ในบรรดาพี่น้องมีทั้งหมดพี่สาวสองคนสองคนน้องสาวคนหนึ่งครับน้องสาวคนหนึ่งนะคุณศิริวัฒน์เป็นคนที่สามนะแต่ว่าเป็นผู้ชายคนเดียวนะครับก็ผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มสงสัยนะฮะหลังจากนั้นเป็นไงครับปี44เนี่ยดังนั้นมีหลังจากเข้าไปทำงานเป็นส.ส.แล้วเนี่ยมีความรู้สึกเป็นไงครับแตกต่างจากก่อนที่เราเข้าไปกับเข้าไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกแตกต่างไหมครับชีวิตการเมืองเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยก็จริงๆไม่แตกต่างครับการทำงานก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการพบปะกับพี่น้องให้ได้มากที่สุดนะครับในช่วงแรกๆอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเพื่อที่จะนำเอาเรื่องราวของพี่น้องเนี่ยถ้าสิ่งใดที่เราสามารถที่จะประสานงานให้ได้เราก็จะพยายามที่จะทำตรงนั้นในเบื้องต้นไปก่อนนะเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องก็ยังมีอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับในปัญหาในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลมันก็มีไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปพบปะมากที่สุดเราก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวความต้องการที่แท้จริงความเดือดร้อนของพี่น้องที่แท้จริงตรงนี้จากปากของพี่น้องเองเพื่อจะนำเอาสิ่งนี้มารวบรวมแล้วก็ไปประสานงานต่อไปในปี44นี่ตอนนั้นเนี่ยท่านศิริวัฒน์เนี่ยรับปัญหาของประชาชนในเขต3มาเนี่ยปัญหาอะไรครับเป็นปัญหาที่เร่งด่วนส่วนใหญ่ปัญหาหลักคือพี่น้องที่ของจังหวัดที่7นะโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่เขต3ตรงเนี้ยครับก็เป็นส่วนใหญ่เกษตรกรเขาก็จะทำนาส่วนทำไร่ไปดังนั้นพี่น้องเกษตรกรนั้นก็มีปัญหามีภาระเยอะนะครับอย่างแรกๆที่ช่วงแรกที่มาคุยกันก็คือในเรื่องของราคาข้าวครับเมื่อราคาข้าวดีแล้วก็ยังมีในเรื่องของปัญหาทางด้านต้นทุนทางการผลิตแล้วก็
สิ่งที่เป็นปัญหากับพี่น้องมาโดยตลอดก็คือในเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเน้นหนักมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการทำงานของพี่น้องเสนาธิการมาตั้งแต่ปี2526ก็คือท่านต้องการที่จะเข้ามาพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ำครับต้องการพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ำให้กับพี่น้องจังหวัดพิจิตรแบบยั่งยืนดังนั้นท่านก็มีความพยายามที่จะทำตรงนี้มาตลอดผมก็เลยมาสานต่อแนวทางในการทำงานของท่านเพราะว่าน้ำนั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักเป็นหัวใจหลักของพี่น้องที่เป็นเกษตรกรถ้าเกิดว่าพี่น้องมีน้ำใช้กันก็ถือว่าพี่น้องนั้นได้มีเงินของใช้กันผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นหลักที่เรายึดในแนวทางการทำงานในเบื้องต้นนะครับการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้พี่น้องที่อาจจะในหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะอยู่นอกเขตชลประทานแล้วก็ได้มีการทำเกษตรกันน้อยนะครับในกว่าบางพื้นที่เราก็ต้องพยายามที่จะทำอย่างไรก็ได้ครับไปพูดคุยกันถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับในเรื่องของการทำแก้มลิงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับการเอาคืนน้ำไปให้พี่น้องไปใช้ในการเกษตรให้ได้มากที่สุดตรงนี้ก็พยายามที่จะทำให้ทั่วถึงในทุกตำบลตอนนั้นปัญหาน้ำถือว่าเป็นประเด็นที่ทางท่านพลตรีสนั่นรวมถึงท่านศิริวัฒน์ด้วยนะฮะที่เห็นตรงกันว่าจะต้องมีการช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปัจจุบันปัญหาเปลี่ยนไปไหมครับตอนนี้ปัจจุบันก็ดีขึ้นในหลายๆพื้นที่ครับครับอย่างที่เรียนไปแล้วครับพวกเรามีความพยายามเพื่อประสานงานตรงนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลเนี่ยตอนนี้ก็มีน้ำใช้กันสมบูรณ์แล้วครับแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพิ่มเติมเท่าไหร่โครงการเรื่องพัฒนาแหล่งน้ำยังจะต้องผลักดันดำเนินต่อไปไหมครับดำเนินต่อไปครับดำเนินต่อไปครับแล้วเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยตั้งแต่วันที่เข้าทำงานสสเนี่ยนะฮะจนถึงปีนี้ก็ต้องเรียกว่า10ปีครับตั้งแต่ปี44นะครับปีนี้ปี54นะครับก็เป็นรูปธรรมออกมาบ้างหรือยังในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นรูปธรรมในหลายๆพื้นที่แล้วครับครับในหลายๆพื้นที่ครับก็เป็นในลักษณะเป็นไงครับเป็นคลองส่งน้ำหรือเป็นก็คือในเรื่องเป็นอ่างเก็บน้ำหรือยังไงน้ำแบบแก้มลิงบ้างครับหรือว่าในเรื่องของคลองต่างๆเนี่ยที่ต้องการที่จะดึงน้ำจากในแหล่งเก็บน้ำอย่างเช่นท่านลิงบ้านเราก็ส่งต่อไปให้กระจายไปให้ที่พี่น้องต้องการตรงนี้ครับก็พยายามที่จะทำตรงนี้ตลอดหรือว่าการประสานงานโดยที่คุณพ่อเสนาธิการท่านก็เน้นนะครับในเรื่องนี้อยู่แล้วการผลักดันต่างๆที่เป็นการสร้างสถานีสูบน้ำด้วยขับไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้เราก็พยายามที่จะทำตรงนี้ตลอดหรือว่าอย่างเช่นที่อำเภอดงเจริญครับเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะมีพื้นที่ในการทำการเกษตรนั้นน้อยเพราะน้ำตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีก็เสนาท่านก็เลยได้มีแนวคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเขามีการขุดเหมืองต่างๆแล้วขุดลงไปเป็นพื้นที่เล็กกว้างมากครับแล้วก็เลยพยายามที่จะประสานเอาพื้นที่ตรงนั้นแหละมาเป็นแหล่งน้ำให้กับพี่น้องก็มีการเอามาสำรวจว่าน้ำที่อยู่ตรงนั้นไปใช้ในการเกษตรแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็สรุปได้ว่าคือน้ำที่เราเอาไปใช้ได้เราก็เลยถือว่าโชคดีนะเพราะว่าการที่มีเหมืองอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วพอเขาขุดไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าตรงนั้นเป็นแหล่งที่สามารถจะเก็บน้ำให้พี่น้องได้ใช้เพื่อการเกษตรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากโดยก็ได้ประโยชน์ไปในหลายๆพื้นที่ของอำเภอดงเจริญครับเมื่อครูพูดถึงอำเภอดงเจริญก็พาให้ผมนึกไปถึงฟาร์มนกกระจอกเทศครับแล้วก็ไร่องุ่นที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเคยไปเที่ยวนานหลายปีแล้วครับก็ดำเนินกิจการต่อไปครับเพียงแต่ว่าที่ทำนักสอบเทียนเมื่อช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของไข้หวัดนกต่างๆเราก็เลยต้องมีมาตรการที่จะเข้ามาควบคุมตรงนี้ให้ดีเพราะว่าเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นเพราะตอนแรกเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมนะครับให้กับพี่น้องเนี่ยได้มีการเลี้ยงเราก็สอบเทียบกันแล้วก็นำเอาเนื้อตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเนื้อต้องสอบเทียบนั้นก็ถือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาพอสมควรนะครับแล้วก็เป
เป็นเนื้อที่ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันครับก็น่าจะมีประโยชน์ครับแต่ว่าพอประสบกับวิกฤตในเรื่องของไข้หวัดนกเนี่ยก็อาจจะต้องมีมาตรการที่ควบคุมเพื่อก่อนเราก็ให้รถเข้าไปเที่ยวไปชมกันนะครับพี่น้องอยากจะเข้าไปชมนกสองที่ต่างหากเนี่ยก็พยายามที่จะทำปรับปรุงตรงนั้นให้ดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างใจด้วยแต่ว่าพอมีไข้หวัดนกมาเราก็อาจจะต้องมีมาตรการมากขึ้นหน่อยครับในการฉีดล้อเพื่อที่จะฆ่าเชื้ออะไรต่างๆแล้วก็เลยกิจการตรงนั้นก็เลยแต่จริงผมไม่ได้เข้าไปดูเองนะครับเพราะว่าผมส่วนใหญ่จะอยู่ที่อำเภอโพทะเลแล้วก็อำเภออารุณนาถส่วนใหญ่ที่สำนักงานการพบปะของพี่น้องตรงนี้มันใกล้แล้วก็สะดวกกับพี่น้องทางนาราบ้างสะดวกกับพี่น้องทางนาราเลยในช่วงนั้นพื้นที่ที่ตรงนี้อยู่เนี่ยคือโพทะเลนะที่เราสอนให้กันตรงนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางการเดินทางหรือเปล่าครับจะเดินทางดูแลพี่น้องได้รอบเลยไม่ว่าจะเป็นบึงนารางครับนะบึงนารางโพทะเลสะพานหินครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่อยู่ที่โพทะเลตรงนี้หรือว่าจะอยู่ที่บางมุนนาครับตอนปีแรกครับตอนที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วตอนนั้นเป็นพื้นที่เขต3ก็มีแค่3อำเภอก็มีบึงนารางโพทะเลบางมุนนาผมก็อยู่ที่โพทะเลแต่พอมาเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับก็รวมเขตเป็นเขตใหญ่มีทั้งหมด6อำเภอก็จะอยู่ที่ทางหน้าเพราะตรงนั้นก็จะสะดวกไปทางสะพานหินบ้างกับทางตอนปี44นี่ตอนนั้นสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เป็นหลังจากนั้นเป็นยังไงครับได้มีการเห็นบอกได้มีการย้ายพรรคเมื่อปีไหนครับ47เหรอฮะใช่ครับไปอยู่พรรคมหาชนรู้สึกจะเป็นท่านด็อกเตอร์อเนกเหล่าธรรมทัตเป็นหัวหน้าพรรคในยุคนั้นนะฮะซึ่งต้องยอมรับไหมครับว่าก็คุณพ่อย้ายไปก็ต้องย้ายตามคุณพ่อก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณพ่อย้ายไปแล้วไม่ได้มีการพูดคุยบอกกล่าวกันท่านก็มีการมาคุยกันมาปรึกษาหารือกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันว่าแนวทางของเราเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้เราต้องการที่จะนำเสนอนโยบายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในลักษณะต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ครับก็เลยได้ย้ายอยู่พรรคประชาชนครับเพราะตอนปี44นี่เป็นผู้ช่วยโฆษกของคณะกรรมการกิจการตำรวจตอนนั้นเข้าไปแล้วนี่ เห็นและเข้าใจเรื่องของตำรวจมากขึ้นไหมครับตอนนั้นเป็นไงครับมีอะไรที่เรียกว่ามีความผมเรียกว่าไงดีอ่ะคือองค์กรตำรวจเนี่ยนะก็เป็นเรียกว่าเป็นองค์กรต้นน้ำสายธารของกระบวนการยุติธรรมนะเพราะเป็นตำรวจตั้งแต่ตำรวจอัยการและศาลในสมัยที่ท่านสิริวัฒน์เข้าไปนะฮะทุกทีอยู่กับกรรมการกิจการตำรวจเนี่ยตอนนั้นได้อะไรมาบ้างครับตรงนั้นตอนนั้นคือจริงๆเราก็ไม่เรียกไม่ได้มากนะครับตอนนั้นที่ว่าเราจะอยู่กรรมการอะไรแต่เสนอทางพรรคไปนะครับว่าความต้องการของแต่ละท่านเนี่ยอยากจะไปอยู่ในกรรมการอย่างไรบ้างแล้วก็มีการจัดสรรลงมาคือผมก็ได้เข้าไปอยู่กรรมการการตำรวจครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อท่านก็มีความผูกพันกับพี่น้องราชการตำรวจอยู่แล้วนะก็ทำให้ผมนั้นก็ได้มีโอกาสได้คุยที่กับพี่น้องที่เป็นราชการตำรวจอยู่พอสมควรในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการประสานงานกันคิดว่าผมก็กรรมธิการนั้นก็ได้รับเรื่องมาแล้วก็มาพิจารณากันในที่ประชุมมากกว่าครับก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างได้ความรู้เยอะครับท่านเห็นว่าตำรวจเราเนี่ยควรจะได้รับการเรียกว่าอะไรดีใช้คำแรงๆอ่ะบอกว่าผ่าตัดองค์กรหรือเปล่าอย่างเงี้ยผ่าตัดในลักษณะไหนก็หมายความว่าอาจจะมีการปฏิรูปองค์กรไหมนะมันจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการยอมรับของประชาชนอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสมาพี่น้องข้าราชการตำรวจก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในใน
หลายๆแง่หลายๆมุมที่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้ทราบพี่น้องท่านตำรวจทำงานหนักนะครับครับหลายท่านเลยล่ะทำงานหนักหลายท่านทำงานหนักมากแล้วก็ในช่วงของวันหยุดปกติเนี่ยก็ไม่ได้หยุดเหมือนกับคนอื่นๆครับอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยวันหยุดปกติก็ไม่ได้หยุดแล้วก็ต้องมาพบปะกับพี่น้องประชาชนต้องมาเรื่องประสานงานต่างๆเนี่ยท่านผมก็รู้สึกเห็นใจพี่น้องท่านตำรวจมากนะครับในส่วนของการทำงานต่างๆตรงนี้ยิ่งเราเข้าไปคุกคีแล้วเราก็เห็นบางท่านเนี่ยโอ้โหมีความทุ่มเทครับในการที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่เราได้เห็นตรงนี้แต่ว่าในเรื่องของการผ่าตัดองค์กรต่างๆนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นการปรับปรุงครับให้องค์กรนั้นดีขึ้นเพราะว่าการปรับปรุงต่างๆนั้นก็คงจะได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะว่าองค์กรหรือพี่น้องให้การตำรวจนั้นต้องการที่จะให้ประชาชนนั้นต้องการให้ดูแลในเรื่องส่วนใดบ้างที่มันเน้นในเรื่องไหนเรื่องไหนผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนปรับปรุงมากกว่าก็ครับแล้วก็หลังจากนั้นปี 47นะก็เข้าไปอยู่พรรคมหาชนนะครับแล้วก็อยู่อยู่มหาชนกันหลายปีเหมือนกันนะ3อย่างน้อย4ปีใช่ไหมฮะประมาณกี่ปีครับในช่วงนั้นหลังจากที่อยู่พรรคมหาชนนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งปี48แล้วปี49ก็มีในเดือนกันยาก็ครับปฏิวัติครับรัฐประหารครับช่วงนั้นก็ไม่ได้ตอนนั้นยังสังกัดตอนเดียวว่านี่ยังสังกัดพรรคมหาชนอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับอ๋อครับครับคือยังไม่ได้ก็มีการเข้ามาลงมาพบปะกับพี่น้องในพื้นที่ครับโดยตลอดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในตอนนั้นก็คือยังอยู่ในสังกัดของพรรคมหาชนเรื่องนั้นตอนสมัยอยู่พรรคมหาชนตอนนั้นสอบได้ใช่ไหมครับตอนนั้นในปี48ก็ในการเลือกตั้งปี48ครับครับก็ไม่ได้ครับแต่ว่าได้การเลือกตั้งซ่อมครับในปี48ครั้งหนึ่งปี48เลือกสองครั้งมีการจัดเลือกตั้งใหม่ใช่ครับใช่เลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมครับก็ได้รับเลือกตั้งมานะครับแต่ก็เข้ารับตำแหน่งได้ประมาณปีนึงหรือเกือบปีฮะไม่ถึงครับไม่ถึงปีก็ถูกปฏิวัติซะก่อนครับพอตอนรับรองไม่นานเท่าไหร่ครับมีการเข้าประชุมสภาแค่ได้ไม่กี่ครั้งเท่าไหร่ก็มีในการครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นไงครับการทำงานการเมืองก็ยังสะดุดหยุดลงยังไงหรือเปล่าครับหลังจากที่มีการลงมือปะกับพี่น้องประชาชนตลอดครับหลังจากที่ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อย่างไรก็เราต้องมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็สับสนในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในเรื่องหลายๆเรื่องเราก็พยายามที่จะเข้ามาทำความเข้าใจกันถามว่าพี่น้องของจังหวัดพิจิตรผมคิดว่าดีอย่างหนึ่งเพราะท่านอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าพวกเรารักกันนะครับแล้วเราก็มีความสามัคคีกันในเรื่องของความขัดแย้งมีน้อยมากถึงแม้ว่าถ้าอาจจะมองว่าการเลือกตั้งในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่มีความรุนแรงนั่นก็คือในส่วนของการเลือกตั้งแต่ว่าพอเลือกตั้งจบแล้วเนี่ยก็จบไม่มีปัญหาไม่มีการกระทบกระทั่งไม่มีระหว่างประชาชนผู้สนับสนุนพรรคเอาเป็นพูดตรงๆกันนะฮะอาจจะเป็นพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยกับพรรคของพรรคชาติไทยพัฒนาครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหลังจากเลือกตั้งแล้วยังมีความสามัคคีปรองดองกันเพราะฉะนั้นพอพูดถึงปรองดองก็ต้องขออนุญาตถามท่านนะในฐานะที่เป็นบุตรชายของท่านปฏิสนันจอมประสาทนะครับว่าเรื่องของนโยบายการปรองดองเนี่ยซึ่งท่านปฏิสนันได้หยิบยกชูขึ้นมาเป็นประเด็นนะฮะที่ใช้ในการทำงานในช่วงที่ผ่านมานะฮะตรงนี้ท่านศิริวัฒน์เองเนี่ยท่านมองว่าถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.พิจิตรเนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะทำอย่างไรกับเรื่องความสมัครสมานสามัคคีของ
ของประชาชนชาวไทยเราจะทำอย่างไรให้เกิดความปรองดองซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนะในประเทศไทยอยากเห็นเนี่ยจะผลักดันให้ไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรครับคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตลอดระยะเวลาในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของการปรองดองซึ่งจริงๆอย่างที่ท่านเรียนไปแล้วครับว่าคุณพ่อเสนาท่านเข้าเป็นคนแรกนะครับที่ต้องการที่จะเห็นความปรองดองเกิดขึ้นท่านก็ได้เดินไปพบปะกับกลุ่มต่างๆไปประสานงานกับกลุ่มต่างๆแล้วก็ได้คำตอบกลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนต้องการความปรองดองเพียงแต่ว่าผมนั้นก็พยายามที่จะเข้าไปบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับประเทศชาติของเราในขณะนี้เพราะว่านโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนานั้นอันดับแรกเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการปรองดองครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องเน้นเรื่องการปรองดองเพราะว่าการปรองดองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามีความขัดแย้งต่างๆเกิดขึ้นมาจากกลุ่มต่างๆว่าสีต่างๆขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงตรงนี้แต่ว่าเมื่อมีความขัดแย้งแล้วเนี่ยประเทศชาติของเรานั้นก็หยุดชะงักไปในเรื่องของการพัฒนาเราไม่ต้องไปพูดในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่แก้ไขในเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่ทำให้เกิดความปรองดองก่อนเราก็ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ครับครับประเทศของเรานั้นหยุดพัฒนามาเป็นระยะเวลานานแล้วครับหลายปีแล้วฉะนั้นประเทศอื่นเนี่ยเขาอาจที่อาจจะพัฒนาไปถึงเราไกลเราไปแล้วได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากผมก็พยายามที่จะไปชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจครับแล้วพรรคชาติไทยพัฒนาก็ถือว่าเป็นพรรคที่เป็นกลางแล้วก็เป็นพรรคแรกครับที่เน้นในเรื่องของการปรองดองเราก็พยายามที่จะไปประสานงานกับทางทุกฝ่ายนะครับที่จะทำได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมนั้นเรียนกับพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรตรงนี้บอกว่าอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วว่าพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนั้นถือว่าเป็นพี่น้องที่มีความสมัครสมานสามัคคีในเรื่องของความขัดแย้งนั้นถือว่าน้อยมากอยากจะให้พวกเราเป็นแบบอย่างในเรื่องของความปองดองแล้วก็ช่วยกันเป็นประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ต่อไปให้กับพี่น้องในที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆหรือว่าจังหวัดอื่นๆครับได้เริ่มเข้ามาเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มครับมันก็ความปองดองก็ไม่เกิดก็อยากให้เราเริ่มก่อนครับแล้วก็ค่อยขยายวงใหญ่วงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่พ่อเสนาท่านได้พูดมาโดยตลอดครับการที่ไปประสานกับกลุ่มต่างๆเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยมาคุยกันเพียงแต่ว่าก่อนที่จะมาคุยหรือว่าเจรจากันเนี่ยขอให้ลืมสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาที่อาจจะใครอาจจะถูกกระทำหรือว่าจะแค้นน้ำใจสิ่งต่างๆเนี่ยขอให้ลืมไปขอให้ก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้แล้วเวลามาคุยกันใช้หัวใจคุยกันทำเรื่องเหตุผลไม่ดีเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลเราเอาเหตุผลเอาไว้ก่อนแต่ว่าคุยกันคุยด้วยหัวใจว่าเราต้องการที่จะให้ประเทศชาติของเราก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปทุกคนก็เห็นด้วยตรงนี้ผมก็เลยนำเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปบอกกับพี่น้องประชาชนทำในตลอดหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนนั้นช่วยกันพี่น้องประชาชนก็ตอบรับดีมากครับในเรื่องของการปรองดองตรงนี้แล้วก็จริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะพี่น้องจังหวัดพิจิตรนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องในพื้นที่อื่นๆครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วพรรคชาติไทยพัฒนานั้นก็ยังเห็นถึงความสำคัญตรงนี้แล้วก็อยากจะให้เกิดความปรองดองตรงนี้ถึงก็อยากให้ทุกคนนั้นช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นทีเดียวนะฮะในการสัมภาษณ์กับท่านศิริวัฒน์ขจรประสาทนะครับในช่วงเบรกแรกเนี้ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันนะครับสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับเราจะถามนะครับท่านศิริวัฒน์นะฮะในประเด็นว่าผู้สมัครที่เป็นผู้แข่งขันนะครับที่สูสีกันกับท่านเนี่ยนะฮะก็คือท่านนาวินบุญเศษของพรรคเพื่อไทยนะครับเราจะกลับมาถามว่ามีเรื่องของการหาเสียงจะมีปัญหามีอุปสรรคเรื่องของการกระทบกระทั่งอะไรกันไหมนะในฐานะที่ท่านเสนันเนี่ยชูนโยบายปรองดองนะครับแต่ในพื้นที่หาเสียงของท่านศิริวัฒน์นะครับบุตรชายของท่านมนตรีสนันเนี่ย
จะมีปัญหาลิปรองดองกันได้ไหมกับผู้สมัครที่แข่งขันนะครับเที่ยวนี้เนี่ยกระแสข่าวลือเขาลือกันเลยนะครับว่าถ้าเที่ยวนี้เนี่ยท่านศิริวัฒน์สอบได้นะครับมีโอกาสเห็นมีโอกาสได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีท่านศิริวัฒน์จะให้ความเห็นในยังไม่เคยคิดตรงนี้อย่างไรครับไม่เคยคิดครับครับไม่เคยคิดเพียงแต่ว่าต้องการที่จะทำงานให้กับพี่น้องให้มีความพร้อมไหมครับพร้อมมีความพร้อมอยู่แล้วครับครับมีความพร้อมอยู่แล้วครับเพราะว่าจากที่ไปพบกับพี่น้องมาก็มีปัญหาหลายๆปัญหาถ้ามีโอกาสที่ทำได้มากกว่าเดิมผมก็อยากจะทำให้มากขึ้น